มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องของใครดีครับของผมกันก่อนดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวที่คนที่คิดจะถอยสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ก็ต้องฟังกันให้ดีๆนะฮะมีการวางแผนจะถอยถอยจริงเหรอถอยสมาร์ทโฟนนะสมาร์ทโฟนเป็นยังไงครับคุณกิตตินันคือเขามีการสำรวจมาว่ามือถือสมาร์ทโฟนเครื่องไหนที่ว่าสเปคแรงที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกก็คือตั้งแต่มกราถึงมิถุนาที่ผ่านมาใช่ครับเป็นยังไงครับโต๊ะไซเบอร์บีชนะครับได้รวบรวมผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยพบว่าSamsung Galaxy S6 Edge ทำคะแนนสูงสุดและเมื่อทดลองใช้งานจริงก็พบว่าทำงานได้เลื่อนไหลอีกด้วยนะฮะก็ถือว่าทำงานได้เลื่อนไหลนะฮะใช่ครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าจับตามองนะฮะอันดับ2นะครับเป็นของ HTC One M9 Plus นะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบตเตอรี่อึดก็ต้องยกให้True Smart 4G 5.5 Enterprise นะฮะทูเนี่ยนะใช่ครับจอ 5.5 นิ้วทำเวลาได้ยาวนานถึง11ชั่วโมง11ชั่วโมงใช่ฮะโอ้โหแบต 3,000 กว่าเลยนะนั่นแหละสิฮะแล้วก็ลองลงมานั่นก็คือ Akate One Touch Fat Plus นะฮะแต่เขาบอกว่า Akate นี่รู้สึกว่าแบตจะเยอะกว่า True นะใช่ได้ทำได้น้อยกว่าน้อยกว่า True นะก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะสนใจไหมก็เครื่องไหมเอาคอนเทลไหมถอยออกมาใช่ก็น่าสนใจดีนะครับค่ะของนี้นิวค่ะข้ามไปดูสนามสอบที่จีนค่ะจะเป็นสนามสอบแบบสัมผัสธรรมชาติเฮ้ยสัมผัสธรรมชาติภาพออกไหมคะผมก็คิดอยู่ฮะอ๋อโรงเรียนมัธยมเฟิร์มชิวค่ะในมณฑลเหอหนานผุดไอเดียจัดสนามสอบเลื่อนชั้นของนักเรียนมัธยมปีที่2กว่า800คนนั่งทำข้อสอบท่ามกลางป่าเขียวขจีแทนการสอบแบบห้องสี่เหลี่ยมที่เราเคยคุ้นเคยกันด้านครูใหญ่บอกว่าเป็นการสอบแบบนี้ช่วยลดอารมณ์ตึงเครียดขณะเดียวกันก็ป้องกันการคดโกงค่ะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจทำข้อสอบอย่างดีที่สุดถ้าเป็นบ้านดาวแบบนี้คงเช็ดเหงื่อกันตายนะคะผมเห็นภาพแล้วผมนึกถึงหนังจีนสมัยก่อนที่นั่งไปนั่งกลางป่านะครับก็เป็นไอเดียดีผมว่าบ้านเราน่าจะลองบ้างลองดูไหมคะช่วงฤดูหนาวน่าสนนะครับดีครับมาเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนที่เดียวกันแต่เราไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นไปดูเคล็ดลับการเรียนเก่งของคนที่นั่นนะฮะก็เป็นอย่างไรเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยฮะเมื่อรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งไปถามนักศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียวที่สอบได้อันดับที่1ว่าทำไมถึงเรียนเก่งขนาดนี้เขาบอกว่าการเล่นเกมโปเกมอนเล่นเกมเนี่ยนะใช่ครับเกมโปเกมอนช่วยพัฒนาทักษะการคิดของเขาจนสามารถสอบได้เพราะมันมีความซับซ้อนและต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์มากกว่าการเล่นหมากรุกแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวนะต้องอ่านหนังสือแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะเกมโปเกมอนนี่เขาจะเราก็ชอบเล่นนะจับไอ้นี่ไม่ใช่พิกาจูไอ้วอลเลย์บอลนี่ครับไม่ใช่เหรอเราจับสนไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนแบบเกมภาษาถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มีการบอกว่าให้ไปจับโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาในเรื่องโปเกมอนเนี่ยจะมีพ็อกเก็ตมอนสเตอร์ใช่ไหมครับที่จะจับตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวโปเกมอนครับค่ะของนี้นิวค่ะไปกันที่เด็กไทยกันบ้างต้องบอกว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆในเรื่องของความเก่งยังไงครับล่าสุดค่ะสามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันเกมฟุตบอลฟีฟ่าออนไลน์3ชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพค่ะไปครองได้สำเร็จหลังชนะเวียดนามไปได้โดยในครั้งนี้เนี่ยทีมเข้าร่วมจาก5ประเทศได้แก่ทีมไทย2ทีมเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็ฟาดเงินรางวัลไปอีก 650,000 บาทโอ้ถือว่าเยอะนะคะเอาชนะได้ด้วยเก่งมากจริงๆเนาะเอ้ยแต่คนไทยไม่แพ้ชาติในโลกอยู่แล้วเรื่องเกมเนี่ยใช่ไหมนะฮะค่ะเพราะมีกันทุกร้านเกมใช่เข้ากันไปหลังเรียนนะครับการผ่อนคลายขึ้นมากนะสิปิดท้ายไปกันที่คอลัมน์คิดเห็นส่วนตัวของผมครับยังอยู่กันที่ญี่ปุ่นและเมืองโอซาก้าครับคราวนี้เนี่ยผมพาไปชมศาลเจ้าโอซาก้าเทนมันงุครับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่เหมือนกันนะครับก่อนที่จะเดินเที่ยวในศูนย์การค้าที่ชื่อว่าเทนจินบาชิซูจิโชเทงไงครับที่มีความยาวที่สุดในญี่ปุ่นยาวกว่า 2.6 กิโลเมตรเลยนะครับไปชิมข้าวหน้าปลาไหลในราคาถูกมากครับเพียงแค่500เยนเท่านั้นนะครับก็ประมาณ150บาทเอ้ยอร่อยมากนะฮะย่างแบบโอ้โหสดๆเลยนะฮะแล้วไปลงเรือครับที่ชื่อว่าซานต้ามาเรียชมวิวอ่าวโอซาก้าโอ้น่าจะดีน่าดูตามไปด้วยขึ้นชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่ชื่อว่าเทมโปซานเฟอร์รี่วิวครับโอ้โหแบบใหญ่มากเลยนะแล้วก็ชมวิวอ่าวโอซาก้าทั้งหมดเลยดูทิวทัศน์รอบเมืองครับในบรรยากาศอันหนาวเหน็บเพราะว่าลมแรงไงแล้วแบบอยู่สูงมากหนาวมากนะฮะแล้วก็ไปกินของทอดกันครับที่ชื่อว่าโค
คุชิอาเกะครับก็คือของทอดเนี่ยเขาจะแบบที่นี่ดังมากโอซาก้าอย่างดังมากโดยเฉพาะในย่านที่ชื่อว่าจานจังโยโกโจครับโอ้โหจบด้วยการชมวิวยามค่ำคืนบนหอคอยซึเทนคาคุครับแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองทั้งหมดนี้นะอ่านได้ใน Alone in Osaka 1.1 ซึเทนคาคุหอคอยแห่งการเวลาที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าหอคอยนี้มีตำนานที่น่าสนใจมากครับครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่นักข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวถ้าผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน STV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ